สวัสดีครับทุกคนแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับกล้องติดรถยนต์รุ่นล่าสุดจากทางแบรนด์ DDPi นะครับนั่นก็คือ DDPi N1 Dual Dash Cam ตัวนี้นั่นเองครับจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้นะก็คือจะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับที่เราจะได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะในราคาที่เบามากๆเลยนะครับพร้อมกับมีฟีเจอร์เสริมเนี่ยที่แก้วบอกเลยว่าสูสีกับรุ่นพี่ในค่ายตัวเองเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูรีวิวกันครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าหน้าตาของตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยทำออกมาดูดีทีเดียวนะรอบๆตัวกล่องนะครับก็จะมีการเขียนไฮไลท์ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ใส่เข้ามาในรุ่นนี้บอกเอาไว้ค่อนข้างครบเลยนะครับพอเราแกะตัวกล่องออกมานะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือจะเป็นแผ่นสติกเกอร์สุญญากาศนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะให้มาด้วยกันทั้งหมด2แผ่นด้วยกันนะครับก็คือสำหรับกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะอันต่อไปก็จะเป็นสาย USB-A to USB-C นะครับซึ่งมีความยาวมาแบบเหลือๆเลยนะซึ่งอันเนี้ยจะไว้ต่อกับตัว power outlet ในด้านหน้าเข้ากับกล้องตัวหน้านั่นเองครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นสายที่ต่อพ่วงจากตัวกล้องหน้าเนี่ยไปที่ตัวกล้องหลังนะครับซึ่งความยาวเนี่ยให้มาเพียงพอต่อรถยนต์ที่เป็น B segment แล้วก็ C segment สบายๆเลยนะแต่ว่าใครที่เป็น SUV หรือว่า D segment เนี่ยแก้วแนะนำว่าให้วัดในเรื่องของระยะความยาวเนี่ยก่อนที่จะเดินสายจะดีที่สุดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวหัว power outlet นะสำหรับต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่นะซึ่งแก้ต้องบอกว่าดีไซน์ของตัว power outletเนี่ยทำมาค่อนข้างดูดีนะมีการเล่นลวดลายที่เป็นเคปลาด้วยนะครับรวมไปถึงยังได้2สล็อตด้วยนะอีกสล็อตหนึ่งเอาไว้ชาร์จมือถือก็ได้ครับทีนี้เรามากันที่ตัวกล้องกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะก็คือส่วนของตัวกล้องหลังนะครับที่เขาจะมาพร้อมกับตัวกาว 3M นะแบบที่เราสามารถดึงออกแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยนะครับใดๆก็ตามนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้แม่นแบบแก้วเนี่ยในตัวกล่องนะเขามีแผ่นกาวสำรองมาให้เราด้วยนะครับทั้งตัวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะอันถัดไปนะครับก็จะเป็นขายึดสำหรับติดตัวกล้องหน้านะซึ่งเราสามารถจะปรับองศาได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าที่ตัวขายึดเนี่ยเขาก็มีตัวกาว 3M มาให้พร้อมติดตั้งเลยครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ตัวกล้องหน้ากันบ้างนะครับซึ่งแก้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยไม่มีทั้งปุ่มไม่มีทั้งจออะไรเลยนะมีแค่ตัวยึดแล้วก็ช่องสำหรับใส่ไมโคร SD card เท่านั้นนะครับทำให้เวลาที่เราต้องการจะตั้งค่าในตัวกล้องเนี่ยจำเป็นจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชัน DDPi เท่านั้นนะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะก็แนะนำว่าก่อนติดตั้งเนี่ยก็โหลดมารอไว้เลยก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของงานดีไซน์ตัวกล้องนะครับในมุมมองของแก้วนะแก้วรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่ดูมีความคลีนดูมีความมินิมอลดีนะคือมันจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรที่ดูแบบฉูดฉาดดูหวือหวามันจะเป็นพลาสติกสีดำมีการบอกโลโก้เอาไว้แล้วก็ทำตัวเชฟให้มันดูมินิมอลมากๆนะครับซึ่งเวลาที่เราเอาไปติดกับตัวคอนโซลรถทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยข้อดีคือมันจะไม่ค่อยเตะตาเวลาที่เราขับรถนะครับมันจะไม่แบบว่ามีแสงไฟออกมาแยงตาเหมือนกับกล้องที่มันมีหน้าจอด้านหลังเนาะแล้วก็เวลาที่เราดันกระจกมองหลังเข้าไปปิดตัวหลังกล้องเนี่ยบอกเลยว่ามันแนบเนียนไปเลยแทบจะไม่เห็นตัวกล้องโผล่เข้ามากวนสายตาเราเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อันบ็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เห็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการติดตั้ง DDPi N1 Dual Dash Cam ตัวนี้แล้วนะครับงั้นเราก็ไปติดตั้งกันเลยครับสิ่งแรกนะครับที่แก้วจะทำเลยก็คือหาตำแหน่งสำหรับการติดตั้งตัวกล้องนะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับลองกะดูว่าถ้าเกิดติดตรงนี้สายไฟมันจะยาวพอไหมจะเดินสายไฟไปเก็บตรงไหนเนี่ยแนะนำว่าให้วางแผนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยติดตั้งนะครับจะได้ไม่เสียเวลามาคอยรื้อทีหลังนะเมื่อเราได้จุดติดตั้งที่พอใจแล้วนะครับก็ให้เราเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมาทำความสะอาดตัวกระจกนะทั้งกระจกหน้าแล้วก็กระจกหลังเนี่ยให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ติดสติกเกอร์ที่เป็นสุญญากาศเนี่ยเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการจะติดตั้งตัวกล้องนะครับก็คือทำทั้งกล้องหน้ากล้องหลังให้เสร็จทีเดียวเลยนะทีนี้ก็ให้เรามองหาตำแหน่งของ power outlet นะครับที่เราจะใช้ในการให้พลังงานกับตัวกล้องนะซึ่งรถยนต์ของแก้วเนี่ยจะเป็น MG5 Turbo นะครับซึ่งช่องที่เขามีมาให้เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็น USB-A แล้วก็จะมีช่องที่เป็นช่องจุดบุหรี่เนี่ยมาให้อีก1ช่องนะครับซึ่งทั้ง2ช่องเนี้ยก็สามารถให้พลังงานกับตัวกล้องได้เพียงพอทั้งคู่นะซึ่งแก้วเองเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นช่องที่เป็นช่องจุดบุหรี่นะครับหลังจากที่เราต่อตัวสายไฟเข้ากับ power outlet เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆร้อยตัวสายไฟเนี่ยผ่านไปตามเพดานหลังคาหรืออะไรแบบนั้นนะซึ่งจุดนี้แก้วแอบเสียดายนิดนึงนะครับก็คือในตัวกล่องเนี่ยเขาไม่
ได้มีไม้สำหรับใช้ในการร้อยสายไฟมาให้นะแก้วจะต้องไปหาอะไรแบนๆเนี่ยมาดันตัวสายไฟเข้าไปเก็บนะครับซึ่งทำแบบว่าไม่ต้องรีบอ่ะค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนมันแนบเนียนไปกับตัวคอนโซลรถนะจะได้ไม่ต้องมาคอยแก้ที่หลังนะครับเมื่อเราร้อยสายไฟแล้วก็วัดระยะพอดีแล้วนะครับก็ให้ทำการติดตั้งกล้องหน้าเข้าไปก่อนนะโดยพยายามกะให้มันอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลอกตัวสติ๊กเกอร์ 3M ออกแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะเสียบสายไฟที่เป็นสาย USB-C แล้วก็เป็นสาย 3.5 เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินสายของตัว 3.5 นะครับลากไปอย่างตัวกล้องหลังนะเสียบเข้ากับตัวกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปเนี่ยตัวกล้องก็พร้อมใช้งานแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะขับออกไปไหนนะครับแก้วแนะนำให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DD Pi เนี่ยมาติดเครื่องเอาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ตัวแอปตัวนี้ในการเช็คองศาในการรับภาพของตัวกล้องนะครับว่ามันเหมาะสมกับมุมมองที่เราต้องการแล้วหรือยังนะเพราะว่าตัวกล้องหน้าแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยเราสามารถจะปรับก้มเงยได้ทั้งคู่นะครับรวมไปถึงการเซตติ้งฟีเจอร์ต่างๆของตัวกล้องเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้งานบนตัวแอปพลิเคชัน DD Pi นะตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งเจ้ากล้องติดรถยนต์ DD Pi N1 Dual Dash Cam ตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาออกไปทดสอบการใช้งานกันนะครับว่าในสภาพแสงปกติในช่วงกลางวันเนี่ยคุณภาพไฟล์ทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็คุณภาพดีแค่ไหนเนาะแล้วก็จะมีการขับเข้าตามลานจอดรถของห้างต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเวลาเข้าไปในที่ที่มันมีแสงน้อยลงมาเนี่ยตัวกล้องมันสามารถจะปรับในเรื่องของออโต้เอ็กโพเชอร์ได้ดีแค่ไหนเนาะแล้วก็เวลาที่เจอแสงน้อยเนี่ยคุณภาพมันจะดรอปลงหรือเปล่านะครับแล้วก็แก้วก็จะเข้าบ้านแป๊บหนึ่งเนาะหลังจากนั้นในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับก็จะออกมาอีกหนึ่งรอบนะเพื่อที่จะทดสอบคุณภาพของไฟล์วิดีโอเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนที่ฟ้ามืดสนิทไปแล้วนะครับว่ามันยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ได้ดีหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างวิดีโอกันครับสำหรับในเรื่องของคุณภาพไฟล์วิดีโอของ DD Pi Dual Dash Cam ตัวนี้นะครับในสภาพแสงปกตินะอันนี้แค่ต้องบอกเลยนะครับว่าสบายหายห่วงมากๆทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะให้รายละเอียดของภาพได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆอ่านตัวหนังสือบนป้ายบอกทางอ่านตัวหนังสือบนป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนะที่อ่านได้ง่ายที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือในระยะประมาณ 3-4 เมตรนะครับคือถ้าไกลจากนั้นออกไปเนี่ยก็ลดหลั่นกันลงไปนั่นเองนะแต่ในเรื่องของความสว่างเนี่ยอันนี้แก้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะว่าฟิล์มด้านหน้ารถของแก้วเนี่ยเป็นเซรามิก 60% นะยังเห็นภาพได้สว่างชัดเจนมากๆนะครับในบางครั้งนะแอบจะรู้สึกว่ามันสว่างกว่าความเป็นจริงที่ตาแก้วเห็นด้วยซ้ำนะครับแต่ก็จะมีความต่างอยู่เรื่องนึงนะครับก็คือตัวเฟรมเรทแล้วก็เรโซลูชันของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับ Resolution ในกล้องหน้าจะสูงกว่านะอยู่ที่ 1296p นะครับ Frame Rate อยู่ที่ 30fps นะส่วนในกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่ Full HD นะครับหรือว่า 1080p นั่นแหละแล้วก็ Frame Rate จะอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งในความเป็นจริงของการใช้งานแล้วอะแก้วบอกเลยนะว่ามันไม่ต่างอะไรมากมายนักนะครับให้มาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเห็นภาพในช่วงกลางวันกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูภาพในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าในสถานการณ์ที่เราจะต้องขับรถเข้าไปในลานจอดรถที่มันมีสภาพแสงมืดๆกันดีกว่านะครับอันแรกเลยนะตัวกล้องหน้าเนี่ยยังสามารถรักษารายละเอียดของภาพเอาไว้ได้ค่อนข้างดีมากนะครับมองเห็นสิ่งต่างๆโดยรอบได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะรวมไปถึงในบางครั้งเนี่ยแก้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะว่าเวลามองผ่านกล้องมันได้ความสว่างมากกว่ามองจากสายตาเราจริงๆด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงตัวกล้องนะเขายังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบูสต์ในเรื่องของความคมเนี่ยเพิ่มชาร์ปเนสเพิ่มคลาริตี้ขึ้นมาทำให้เวลาที่เราดูภาพอ่ะจะสามารถอ่านตัวหนังสืออ่านป้ายทะเบียนอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนในทุกสภาพแสงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังนะถึงแม้ในเรื่องของรายละเอียดในภาพรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากล้องหน้านะครับแต่ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆโดยรอบแล้วก็อ่านป้ายทะเบียนของรถที่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วแก้วก็เชื่อว่าความดีงามทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็มาจากตัวเทคโนโลยีที่ตัวแบรนด์ DD Pi พัฒนาขึ้นมานะซึ่งเขาเรียกว่า
Night VIS นั่นเองครับสำหรับฟีเจอร์เสริมอื่นๆก็มีมาให้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ในการตรวจจับแรงกระแทกนะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุขณะที่เราขับรถอยู่หรือว่าการที่เราจอดรถทิ้งไว้เนี่ยแล้วตัวรถได้รับแรงสั่นสะเทือนที่ผิดวิสัยนะครับตัวกล้องก็จะมีการบันทึกภาพนิ่งแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอเอาไว้ให้ด้วยนะครับสามารถจะตั้งความยาวได้ตั้งแต่10วินาที20วินาทีไปจนถึง30วินาทีเลยนะครับแล้วก็หมดห่วงได้เลยนะครับสำหรับการที่เมมโมรีจะไม่พอนะเพราะว่านอกจากจะมีการบันทึกวนซ้ำเมื่อเมมโมรีเต็มตามปกติแล้วเนี่ย DDPi N1 Dual Dash Cam ตัวนี้นะครับรองรับเมมโมรีการ์ดความจุสูงสุดนะ Micro SD Card 256 GB กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีโคเดกที่เป็นในรูปแบบของ H265 ด้วยนะซึ่งเมื่อเราสลับมาใช้โคเดกประเภทนี้เนี่ยจะสามารถประหยัดเนื้อไฟล์นะครับลงไปได้ถึง 30% เลยทีเดียวนะโดยที่ยังได้คุณภาพใกล้เคียงกับ H264 อยู่นะครับแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายนะครับจะเป็นการถ่ายไทม์แลปส์นะที่จะบันทึกเหตุการณ์ตลอดเวลาที่เราจอดรถเอาไว้ซึ่งฟีเจอร์นี้มีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องต่อฮาร์ดไวร์คิดเข้าไปที่กล่องฟิลของตัวรถนะซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มั่นใจหรือว่าทำไม่เป็นเนี่ยแนะนำให้หาช่างมาช่วยติดตั้งให้นะและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว DDPi N1 Dual Dash Cam ตัวนี้นะครับสำหรับราคาค่าตัวของกล้องชุดนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่ 2,199 บาทในรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นย่อยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะอยู่ที่ 2,299 บาทแล้วก็ 2,399 บาทนั่นเองนะครับแกบอกเลยว่าจะหาชุดกล้องติดรถยนต์ที่ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังที่คุณภาพดีแบบนี้ในราคาไม่เกิน 2,500 บาทเนี่ยหาตัวจับยากมากเลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Fan Page Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ